ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะมดดำจัดหนักเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกลางรายการแชร์ถามเรื่องเงิน500หลังหนุ่มกัญชัยโชว์หลักฐานการจ่ายเงินหลังจากหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสออกมาโชว์สลิปการรับเงินของสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นล่าสุดเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาสาวเจนนี่ได้เปิดใจในการโฟนอินผ่านรายการแชร์ระบุว่าเรื่องการโกงค่าตัวไม่ได้โกงเงินใครเรื่องเงิน500บาทนั้นหนูได้มา10,000หนูไม่ให้น้อง500แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์น้องรู้ดีหนูรู้ดีแต่ที่น้องออกมาพูดเพราะคนไม่เห็นไงว่าหนูให้เท่าไหร่หนูเองก็จำไม่ได้ว่าให้เท่าไหร่แต่ถ้า10,000ไม่ให้500แน่นอนเคยได้รายการหนึ่ง 3,000 หนูโอนให้น้อง 1,500 ดีที่มีสลิปถ้าน้องมีหลักฐานว่าหนูให้น้อง500จริงหนูพร้อมจะขอโทษทุกอย่างแต่หนูจะบอกว่าความจริงมีแค่หนูกับน้องที่รู้ประเด็นมันเบี่ยงมากตอนนี้มีแต่คนด่าหนูเยอะมากส่วนเรื่องที่มีคนเสนอให้ลบ MV เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวออกจาก YouTube นั้นขอยืนยันว่าไม่ลบและจะขอสู้เต็มที่เพราะการที่ทำให้เพลงได้300ล้านกว่าวิวได้มันยากชีวิตหนูไม่รู้ว่าจะทำได้อีกหรือเปล่าอย่าให้ต้องลบกันเลยต้องการอะไรให้บอกว่าให้พูดความจริงก็พูดแล้วน้องก้าวสบายใจได้เลยคนเชื่อน้องก้าวหมดแล้วถ้าอยากให้สาบานก็พร้อมทั้งนี้สาวเจนนี่ยังบอกอีกว่าถ้าทุกคนคิดว่าได้หมดถ้าสดชื่นดับแล้วหนูก็คงห้ามความคิดนั้นไม่ได้แต่หนูจะสู้จนกว่าจะไม่มีงานจนกว่าจะไม่มีใครดูหน้าเวทีหนูจะเอาผลงานออกมาสู้ว่าผลงานจะทำให้หนูมีงานต่อไปได้เรื่องนี้มีแค่2ฝั่งที่รู้คือหนูกับน้องขออย่าเพิ่งตัดสินหนูอยากให้เรื่องนี้เคลียร์ให้เร็วที่สุดต้องขอโทษครอบครัวฝั่งน้องด้วยที่ทำให้เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้